สวัสดีครับผมแบงค์กาโมเกมแคสเตอร์ผมนะวันนี้ก็ถึงเวลากับช่วงแบงค์กาโมชวนชิมครับผมนะไม่รู้ว่ามีช่วงนี้แต่เมื่อไหร่ถือว่ามีก็แล้วกันนะผมนะวันนี้ผมไปเจอของใหม่มาและผมอยากจะลองชิมมากครับผมนะแล้วผมก็คิดว่าไหนๆก็จะลองแล้วก็มาทำคลิปรีแอคชั่นพร้อมกับกินครั้งแรกกันเลยผมนะโดยของที่ผมจะมาชิมวันนี้นี่เป็นของที่โด่งดังมากกระแสแรงใน Facebook ครับผมนะโผล่มาปุ๊บหลายคนเป็นที่ตกใจว่าเฮ้ยเป็นไปได้ยังไงมันมีได้ยังไงครับผมนะนั่นก็คือเลรถ KFC นั่นเองครับผมนะที่ผมได้มาดูดิมีทั้งรถไก่วิงแซบแล้วก็รถไก่ทอดสูตรผู้พัน2รถใหม่ของเลครับผมนะซึ่งผมตกใจมากเว้ยเป็นการโคกับKFC นั่นเองครับผมนะก่อนที่ทุกท่านจะถามผมขอบอกไว้เลยผมนะว่าไม่ครับผมนะผมไม่ได้สปอนเซอร์จากเลหรือ KFC ถ้าได้ก็จะดีถ้าได้เดี๋ยวทำคลิปให้อีกรอบจะชมให้เยอะขึ้นด้วยทุยนะก็แค่อยากจะมาลองชิมไม่เฉยครับผมนะว่ามันอร่อยไหมยังไงเอาจริงผมเป็นค่อนข้างจะเป็นติ่งขนมใหม่ในเซเว่นนะเวลามีขนมใหม่อะไรมาผมมักจะเอามาลองเสมอนะดังนั้นถ้าเกิดว่าคลิปนี้ทุกท่านชอบก็โอกาสหน้าอาจจะหาอันอื่นที่อาจเวลามีของใหม่ๆมาเนี่ยก็อาจจะมาลองชิมให้ดูอีกครั้งครับผมนะแต่ครั้งนี้เรามาลองกินเลนก่อนผมนะนี่เลมีรสนี่ครับผมนะรสไก่ทอดสูตรผู้พันดูกันชัดอีกทีแล้วก็รสไก่วิงแซบครับผมนะซึ่งถ้าให้ผมดาวรสไก่วิงแซบน่าจะอร่อยกว่ารสไก่ทอดสูตรผู้พันมันจะเป็นแบบไหนเอาไปว่าถ้างั้นเราจะมาลองอะไรก่อนดีนี่คือผมซื้อซอง30บาทไปเลยนะมันมีขนาดให้ผมไปดูตอนที่ผมเจอมี20กับ30ผมซื้อ30มาเลยผมจะลองรสไก่ทอดสูตรผู้พันก่อนละกันผมอยากจะรู้ว่ามันจะมีอะไรให้น่าอร่อยใช่ไหมคือรสวิงแซ่บผมพอเข้าใจรสชาติเผ็ดเข้มข้นอะไรมันต้องมีดังนั้นมันน่าจะอร่อยแน่ๆแหละแต่ว่าไก่ทอดสูตรผู้พันมันจะอร่อยแหละก็มารอกันนะผมนะโอเคเข้าสู่การลองชิมเล KFC ASMR มาเริ่มจาก ASMR การเปิดซองเลยเรียบร้อยครับผมเนี่ยสูตรครั้งแรกนึกถึงรสกะเพราจืดๆเลรสกะเพราเท่าที่ลองเท่าที่ลองดมรู้สึกเหมือนรสกะเพราที่อ่อนๆของเลที่ผมเคยกินมาลองดูรสชาติกับผมนะรสไก่ทอดสูตรผู้พันมาเป็นแบบหยักนะไม่ใช่แบบแผ่นเรียบขอยคำโอเคผมนะรสชาติให้ความรู้สึกเหมือนกับว่าเรากินไก่นุ่ม KFC เงี้ยมันจะออกเค็มๆใช่ไหมเนื้อไก่ถ้าเกิดว่าเราไม่ได้จิ้มซอสอะไรนะมันจะออกเค็มๆอะไรแบบนี้ใช่ไหมรสชาติประมาณนั้นเลยมีความจืดค่อนข้างจะจืดรสชาติไม่ได้เค็มข้นเลยขนาดนั้นมันออกเป็นเหมือนกับรสเลย์ธรรมดาแบบเข้มขึ้นมามีความเค็มความมันเหมือนเรากินไก่นุ่มเปล่าๆโดยไม่จิ้มซอสอารมณ์ประมาณนั้นข้อเสียก็คืออาจจะรสชาติอ่อนไปอะไรเงี้ยแต่ว่ามันก็ถือว่าให้ความรู้สึกเหมือนกับกินไก่นุ่มเหมือนกันนะถือว่าทำได้ตรงคอนเซปต์กับผมนะรสไก่ทอดสูตรผู้พันใช่ไหมรสชาติก็จะมานี้ไม่เข้มข้นไม่อะไรมากมีความคลาสสิกถ้าใครที่ชอบรสออริจินอลรสที่ไม่ค่อยมีรสชาติก็น่าจะชอบรสนี้นะ
พราะว่ามันก็เหมือนกับรสออริจินอลแต่ว่ามีความเค็มมีความเค็มความมันเพิ่มขึ้นมาอะไรแบบนี้ก็เป็นรสที่กินเพลินดีรสชาติอาจจะไม่โดดเด่นหรือเข้มข้นอะไรมากผมว่ามันก็กินได้เพลินดีนะโอเคงั้นก็คือการลองกินรสไก่ทอดสูตรผู้พันครับผมนะงั้นต่อไปเรามาลองรสชาติที่ผมรอคอยผมนะรสไก่วิงแซ่บผมค่อนข้างคาดหวังกับรสชาตินี้มากนะมันต้องอร่อยถ้าจะมีรสไหนที่โดดเด่นต้องเป็นรสนี้ผมนะรสไก่ทอดผู้พันเราลองไปแล้วผมนะมันก็ไก่ทอดผู้พันธรรมดาแต่ว่ารสนี้อาจจะมีความโดดเด่นและเป็นหนึ่งในแฟรนไชส์ใหม่ของเลผมคาดหวังไว้สูงมากเลยนะเพราะว่าผงวิงแซ่บเนี่ยคือถ้าใครไม่รู้นี่ผมเคยทำงาน KFC ในวัยผมเคยทำงานเป็นคนเสิร์ฟไม่ใช่คนเสิร์ฟดิผมยังไม่เคยได้เสิร์ฟเลยผมเป็นพวกคนทำความสะอาดแล้วก็เป็นคุก KFC มาก่อนเคยทำงานอยู่ผมรู้ว่าผงวิงแซ่บมันอร่อยขนาดไหนผมเคยเอาถุงผงวิงแซ่บมานั่งแทะเล่นด้วย มันอร่อยมากถ้าเกิดว่าเอาผงนั้นมาใส่ในเลผมเชื่อว่ามันจะอร่อยแต่ผมไม่แน่ใจว่าเลจะเอาผงนั้นมาแบบเป๊ะๆหรือเปล่าเพราะผมเคยกินผงวิงแซ่บตอนผมทำงาน KFC อยู่มันอร่อย นะมาก่อนอื่นกลิ่นเป็นไงกลิ่นอ่อนกว่าที่คิดนะผมนึกว่ากลิ่นจะมีความเข้มข้นกว่านี้แต่ก็สัมผัสได้ถึงกลิ่นของผงวิงแซ่บกลิ่นจะอ่อนกว่าผงวิงแซ่บที่ผมเคยได้ชิมมานิดนึงแต่ก็โอเคแล้วก็สีของสีเข้มขึ้นมาเลยผมนะสีของเนื้อข้าวเกรียบจะเป็นสีที่ค่อนข้างจะเข้มรสชาติจะจัดจ้านเรามาลองกันนะผมนะแดงแดงครับผมนะรสชาติต้องเข้มข้นใช่ไหม Let's go โอเคผมนะความรู้สึกแรกที่ได้ชิมในชิ้นแรกเลยคือเปรี้ยวแม่งโคตรเปรี้ยวดูนึกว่ารสมะนาวนะแล้วก็มีความเผ็ดของวิงแซ่บจริงๆครับผมนะซึ่งผมลองชิมแล้วก็คอนเฟิร์มได้เนี่ยแหละคือรสชาติของผงวิงแซ่บเมื่อกินแบบสดๆหรือกินกับอย่างอื่นที่ไม่ใช่กะไก่ครับผมนะรสแบบนี้เลยต้องบอกว่ามีความเป๊ะมากในการพอร์ตรสวิงแซ่บเข้ามาใส่เลผมนะมีความเปรี้ยวแล้วก็เผ็ดก็อยากจะรู้ว่าวิงแซ่บเปล่าๆผงวิงแซ่บเปล่าๆเป็นยังไงกินนี้รู้เลยผมนะเนี่ยแบบนี้เลยผมถือว่าค่อนข้างทำได้ดีมากในการพอร์ตผงวิงแซ่บมาใส่เลค่อนข้างจะเป๊ะข้อเสียจะเป็นผมค่อนข้างคาดหวังว่ามันจะเป็นมากกว่านั้นไงแต่เอาจริงเนี่ยแหละคือผงวิงแซ่บรสชาติประมาณนี้ผมแค่คาดหวังว่ามันจะเข้มขึ้นอีกนิดนึงอะไรแบบนี้นะความเปรี้ยวความเผ็ดอะไรค่อนข้างจะลงตัวจอดเถียงไม่ได้เนี่ยแหละผงวิงแซ่บก็กินเพลินดีถ้าใครที่ชอบเลพวกรสมะนาวหรืออะไรสมัยก่อนนี่น่าจะชอบรสนี้ผมนะแต่ใครกินเผ็ดไม่ได้ต้องระวังนะมันมีความเผ็ดอยู่แต่ก็แค่เล็กน้อยไม่เยอะเท่าไหร่แต่เน้นที่ความมันคือความเปรี้ยวเผ็ดอารมณ์ประมาณนั้นนะผมนะถ้าให้พูดว่าผมประทับใจรสไหนมากกว่ากันก็คงจะเป็นรสวิงแซ่บไปแหละ เพราะว่ามันโดดเด่นสุดรสไก่ผู้พันค่อนข้างจะธรรมดาไปนิดนึงแค่เพิ่มความเค็มกับความมันแต่ถ้าจะให้บอกว่าอันไหนกินได้บ่อยสุดก็คงจะเป็นรสผู้พันมันเป็นรสที่กินได้บ่อยสุดแม้ไม่โดดเด่นแต่ว่ามันกินได้เรื่อยๆส่วนนี้ค่อนข้างจะกินได้ไม่บ่อยเท่าไหร่เพราะว่ามันจัดจ้านแล้วก็ค่อนข้างจะเผ็ดทีเดียวนะในแง่ของการกินเพลินผมให้รสไก่ผู้พัน
กินได้เพลิดเพลินกินได้เรื่อยในแง่ของรสชาติที่โดดเด่นรสไก่วิงแซบกับผมนะมีความพอร์ตรสชาติจากผงวิงแซบมาใส่เลได้อย่างลงตัวและสุดยอดมากโอเคผมนั่นคือการลองชิมเล2รสใหม่ KFC ครับผมนะทุกท่านคิดเห็นว่าไงต้องบอกไว้ก่อนนะผมนะว่าความเห็นที่ผ่านมาในคลิปนี้คือความเห็นของผมคนเดียวนะลิ้นของแต่ละคนไม่เหมือนกันลิ้นของผมบอกมาอย่างนี้ผมก็ว่าไปตามนั้นครับผมนะผมเป็นคนที่อาจจะไม่ได้ใช้ลิ้นเก่งอะไรเงี้ยผมอาจจะใช้อย่างอื่นเก่งอะไรแบบนี้ใครจะรู้ทุยพูดเรื่องอะไรอยู่โอเคลิ้นผมอาจจะไม่ได้ขนาดนั้นอะไรแบบนี้แต่ผมว่าผมรู้สึกแบบนี้นะผมก็ว่าไปตามที่ผมรู้สึกโอเคโอเคใครชอบคลิปนี้ลืมกดไลค์ใครแชร์แล้วก็เม้นเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมสร้างผลงานที่ผมใครอยากเห็นผมมารีวิวขนมจากเซเว่นอะไรแบบนี้อีกก็ลืมกดไลค์กันเยอะผมนะมันง่ายนะบ้านผมก็ติดเซเว่นขี่มอเตอร์ไซค์ไม่เท่าไหร่ก็ไปหาซื้อมาลองดูได้ใครมีอะไรแปลกๆอยากให้ผมลองก็ที่ไม่กดคอมเมนต์ด้านล่างได้นะอาจจะมาทำคลิปลองชิมดู ASMR ด้วย นะสำหรับวันนี้ก็ขอไปก่อน Goodbye and Good Night